ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์ช่วงนี้เรายังพูดคุยกับคุณชมอยู่นะคะ024960493และ024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อค่ะแพรจะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานทำอะไรให้พอดีแล้วจะดีเองคนทำงานอย่ารวมศูนย์นะคะคนทำธุรกิจการค้าต้องมีการกระจายความเสี่ยงออกไปสำหรับเงินทองการลงทุนก็ยังพอมีลาภผลโดยเฉพาะการเล่นแร่แปรธาตุจากสิ่งที่มีอยู่แต่ว่าเรื่องหัวใจในวันนี้ไม่เด่นนะคะระวังจะเป็นทุกข์จากเพศตรงข้ามค่ะชาวราศีกุมค่ะวันนี้เรื่องงานกับเงินทองไม่ใช่ปัญหาของชีวิตเลยเรื่องงานถ้าไม่ได้รับการยอมรับก็อาจจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับการปรับสิทธิประโยชน์หรือว่าผลตอบแทนเงินทองก็ยังไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มนะคะมีเพียงเรื่องของหัวใจที่ให้ระวังในวันนี้จะมีคนที่มีเจ้าของมาข้องเกี่ยวค่ะชาวราศีมีนค่ะวันนี้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทุกสิ่งงานมีโอกาสได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่มีความสลักสำคัญเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองค่ะเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจถึงมีปัญหาก็สามารถปรับความเข้าใจกันได้ดีค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานจะมีแต่เรื่องที่ทำให้ลำบากใจเข้าทำนองกลับไม่ได้ไปไม่ถึงได้อย่างเสียอย่างอยากได้อะไรก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนเงินทองการลงทุนต้องรัดเข็มขัดค่ะสภาพคล่องไม่เอื้อเลยแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจในวันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่มีโชคนะคะทำอะไรก็ดูไม่เข้าตาค่ะชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้เรื่องงานขอให้เชื่อในเรื่องของความเพียรพยายามที่สำคัญวันนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องอาศัยเวลาด้วยกันทั้งหมดแต่เงินทองการลงทุนต้องไวหน่อยนะคะหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้พร้อมและเรื่องหัวใจท้ายดีค่ะมีโอกาสสมหวังในเรื่องของการมีน้องค่ะต่อกันที่ชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้เรื่องหัวใจให้ระวังจะมีปากเสียงหรือว่าคุณนั้นอาจจะต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาดังนั้นคนโสดให้อยู่นิ่งๆค่ะเงินทองการลงทุนสภาพคล่องไม่มีปัญหาอะไรและมีเกณฑ์ได้ริเริ่มในสิ่งใหม่ๆและเรื่องงานในวันนี้นะคะทำอะไรได้ก็ให้ทำก่อนอย่าเรื่องมากค่ะชาวราศีกรกฎวันนี้เรื่องงานต้องรู้จักโอกาสที่ผ่านเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะอาจจะได้พบเจอจุดเปลี่ยนที่สำคัญเงินทองการลงทุนกลับด้านกันค่ะถ้าติดขัดถ้าพลาดพลั้งให้หยุดหรือว่าลดสัดส่วนในการลงทุนลงไปและสำหรับเรื่องหัวใจอย่าไปคาดหวังอะไรจากคู่ครองคนรักค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานให้เตรียมความพร้อมเพราะมีโอกาสเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าขัดแย้งทางความคิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนเงินทองการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบค่ะสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจที่ยังมั่นคงดีอยู่ค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานนะคะมีโอกาสได้รับผลจากผู้ใหญ่รวมถึงได้ทำงานกับคนดีมีฝีมือเงินทองให้เผื่อใจค่ะอาจจะต้องมีการใช้จ่ายเพื่อคนอื่นมีเกณฑ์การเบียดเบียนจากคนใกล้ชิดที่คุณนั้นจะปฏิเสธลำบากค่ะและเรื่องหัวใจในวันนี้มีครอบครัวนะคะคนที่มีครอบครัวบรรยากาศดีคนที่คิดมีคู่ก็จะได้ข่าวดีเช่นเดียวกันค่ะชาวราศีตุลค่ะวันนี้เรื่องงานต้องมีความซื่อสัตย์ยุติธรรมโดยเฉพาะเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจที่ต้องคอยห้ามทับหากว่ามีสมาชิกในบ้านมีความขัดแย้งกันเองเงินทองการลงทุนให้เน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักไม่เน้นการเก็งกำไรค่ะชาวราศีพิจิกวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนรวมถึงการทำงานเป็นทีมนะคะจะได้ผลงานที่น่าพอใจกว่าการเป็นศิลปินเดี่ยวส่วนเงินทองการลงทุนมีสายป่านยาวนะคะไม่มีปัญหาสภาพคล่องและเรื่องหัวใจในวันนี้อย่าหลงค่ะให้ใช้เหตุและผลในการตัดสินสุดท้ายค่ะชาวราศีธนูวันนี้เรื่องงานถือว่าคุณยังสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างลงตัวทั้งงานและเรื่องส่วนตัวเงินทองการลงทุนวันนี้นะคะต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษจึงจะได้ส่วนต่างที่สำคัญเลยนะคะมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะว่ายวดยานพาหนะ
และสุดท้ายเรื่องหัวใจนะคะวันนี้คนที่คิดมีคู่ควรจะหาของฝากติดไม้ติดมือไปด้วยค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ใน Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV เอาละค่ะแจ้งช่องทางกันอีกครั้งนึง024960493และ024960494นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606ไปต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณโอ้ทันทะการนะคะเกิดวันที่24มิถุนายนปี22ค่ะเวลา 7:45 นวันอาทิตย์งานเงินและคู่ครองค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับงานในช่วงย่าง37นี้นะครับถ้าคุณทำธุรกิจอยู่เนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มทุนขยับขยายหรือว่าเพิ่มช่องทางใหม่ๆแม้กระทั่งถ้าเป็นลูกจ้างมนุษย์เงินเดือนเองปีนี้ประเมินผลแล้วหายเหนื่อยนะครับส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์กับคู่ครองอันนี้กลับด้านกันเลยเกณฑ์ความรักถ้าคนรักไม่ได้มีปัญหาสุขภาพตัวคุณเองนั้นก็จะมีโอกาสขัดแย้งมีปากเสียงหาโอกาสนะครับโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มก็ได้ที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกับมนนันค่ะเกิดวันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์ปี34เวลา 11:45 นะคะถามดวงโดยรวมปี59ค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ผมดูหลังวันเกิดนะครับในส่วนของงานนะครับจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงย่าง25ที่ผ่านมานะครับมีพวกมีคนอุปถัมภ์มากขึ้นแต่ในทางกลับกันก็ต้องระวังคนอิจฉาค่ะนะครับระวังมีปัญหากับเพื่อนฝูงในแง่ของสภาพคล่องการเงินการเงินอาจจะมีช็อตหรือติดหน่อยนะครับในช่วงประมาณเดือนเมษาพฤษภาแต่โดยรวมปีนี้ในแง่ของสภาพคล่องถือว่าเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันกับในเรื่องของงานครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอัมพวันค่ะวันที่9มิถุนายนปี29เวลาเที่ยงคืนนะคะครับไม่ได้บอกวันมาด้วยนะคะอาจารย์การงานที่เหมาะการเงินความรักวิธีแก้ชงค่ะครับผมใช้วันสากลเป็นหลักนะครับ9มิถุนา2529นั้นปฏิทินตรงกับวันจันทร์แต่คุณเกิดเที่ยงคืนถือว่าฟ้ายังไม่สว่างผมถือว่าผมจะพยากรณ์บนสมมุติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นจันทร์นะถ้าฟ้าสว่างเป็นอังคารส่งเข้ามาถามใหม่นะครับของคุณเนี่ยในเรื่องของปีนักษัตริย์ที่ชงก็ไปที่อยู่นครปฐมนี่เลยมานี่ครับที่บางบัวทองวัดเล้งเล้งยี่ใช่เข้ามาได้เลยครับก็จะมีทางเจ้าหน้าที่ของวัดหรือว่าพระสงฆ์จีนเนี่ยจะให้คำแนะนำบอกกล่าวอยู่แล้วเกี่ยวกับการฝากดวงชะตาให้เทพเจ้าที่คุ้มครองดวงชะตาปกปักรักษาและในแง่ของการทำบุญเสริมสำหรับคนที่อยู่ในปีชงเนี่ยถ้าร่างกายไหวให้บริจาคโลหิตนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการทำบุญลงศพเป็นการสะเดาะเคราะห์ส่วนในเรื่องของการงานที่เหมาะกับพื้นชะตาอย่างที่เรียนนะทายบนสมมติฐานที่ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์อาชีพที่เด่นในพื้นชะตาถ้าทำพวกเครื่องดองของเมานะครับทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็ถือว่าสมรูปถ้าจะทำมีฝีไม้ลายมือในเรื่องการเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมงานแก้ไขอันนี้ก็ถือว่าเด่นครับการเงินและความรักค่ะของคุณในเรื่องของตอนนี้ดาวการเงินเสียอยู่นะครับก็ทำบุญเสริมถ้าเข้าวัดมีโอกาสได้บำรุงค่าไฟฟ้าขอให้ทำนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพิเชษนะคะเกิดวันที่3เมษายนปี17เวลา 13:45 วันพุธดวงโดยรวมค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางวันถูกต้องนะครับดาวการเงินเสียทั้งคู่เลยอันนี้เตือนเรื่องที่1งานเองปีนี้ก็เหนื่อยยากและมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่เป็นไปได้ทั้งสิ้นส่วนสุขภาพก็เน้นช่องท้องของคุณนะครับเน้นตักบาตรถวายเพลพระท่านต่อไปค่ะคุณเบนค่ะเกิดวันที่14กรกฎาคมปี41วันอังคารเวลา 23:53 นะคะความรักการงานและโชคลาภค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับ
ในแง่ของความรักปีนี้ถือว่าตอนนี้17ขวบนะย่าง18ถึงอย่างไรก็จะมีเรื่องของหัวใจเข้ามาเกี่ยวข้องและปีนี้เป็นอะไรที่ใกล้ชิดผูกพันถึงเนื้อถึงตัวนะครับถ้าดูจากช่วงวัยแล้วก็จะเป็นห่วงในเรื่องของการเรียนด้วยนะครับถ้าทำงานไปด้วยปีนี้ในส่วนของงานก็มีเกณฑ์ในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ภาพรวมจะเป็นการเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณปนายาค่ะเกิดวันพุธที่29พฤษภาคมปี39นะคะเวลา 13:25 น.ดวงปีนี้ดีไหมคะอาจารย์อนาคตเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นคนวันพุธกลางวันนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง20เดี๋ยวผมดูย่าง21เลยละกันอีกไม่กี่เดือนนะครับย่าง21ถ้าเทียบกับย่าง20งานอาจจะต้องออกแรงมากขึ้นหน่อยนะครับอาจจะเป็นโปรเจกต์ระยะยาวหรือทำอะไรมักไม่แล้วเสร็จในครั้งเดียวฉะนั้นคำว่าความเพียรพยายามสำคัญมากโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็มีไม่มากครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องแต่การเงินยังพอตัวรอดได้ไม่มีปัญหาติดขัดความรักคู่ครองกรณีที่มีคู่อยู่แล้วปีนี้พยายามอย่างงอนนะเขาจะไม่งอเขาแข็งกว่าเราค่ะนะท่านต่อไปค่ะคุณพานุนาถค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์ปี35นะคะเวลา 2:41 น.ฟ้าสว่างวันอาทิตย์ดวงโดยรวมปี59เช่นเดียวกันค่ะก็ปฏิทินเป็นคนอาทิตย์ถูกต้องแต่ฟ้ายังไม่สว่างคุณก็เป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับค่ะโดยรวมจะเตือนเรื่องอะไรความรักจะเตือนเรื่องของความรักนะครับเข้าทำนองรักๆเลิกๆถ้าโสดอยู่ก็ให้ระวังคนที่เพิ่งมีปัญหาในเรื่องของความรักแต่เข้ามาเกี่ยวข้องดูให้ดีๆว่าขาดหรือยังก่อนจะมาเจอเรานะครับส่วนในเรื่องของงานจังหวะเวลาที่เด่นจริงๆยังไม่ใช่ช่วงนี้นะครับก็อดทนหน่อยแล้วก็ระวังมีปัญหากับเจ้านายหรือผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับของคุณปีจอนี้หมั่นทำทานกับคนชราครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพิยดาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่5พฤษภาคมปี52นะคะบอกวันมั้ยลูกวันอาทิตย์นะคะถูกไหมคะอาจารย์ถ้างั้นไม่ใช่แหละครับแสดงว่าตัวเลขที่ตกหล่นเนี่ยนะอาจจะพิมพ์ผิดอะไรก็ได้252อะไรสักอย่างส่งมาใหม่ส่งเข้ามาใหม่ค่ะคุณพิยดาท่านต่อไปค่ะคุณพนิตาค่ะเกิดวันที่26พฤษภาคมปี31เวลา 13:44 น.วันพฤหัสงานเงินโชคลาภปี59ค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีถูกต้องค่ะเสียเรื่องงานเสียเรื่องเงินนะครับจะมีเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจหาโอกาสถ้าเขาเรียกว่าอะไรไปบวชนะถ้าเป็นสุภาพสตรีนะครับสั้นๆก็ได้บางที่ก็มีคอร์ส 2-3 วันถ้ามีเวลาสักสัปดาห์หนึ่งก็ถือว่ายิ่งดีนะครับส่วนในเรื่องของดาวการเงินก็เสียล้อกันกับเรื่องของงานอีกประเด็นที่อยากเสริมก็คือให้ถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ในวัดที่กำลังมีการซ่อมแซมตรงที่สุดครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอัญชนานะคะเกิดวันอังคารที่7พฤษภาคมปี39เวลา 17:22 น.โดยรวมเป็นยังไงคะงานเงินความรักก็ปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับปีนี้วันนี้หลายท่านนะกรรมะเป็นกาลีแต่ของคุณเป็นดาวอังคารผมก็จะเตือนให้ระวังปัญหาในเรื่องของผู้อุบัติเหตุด้วยงานก็อาจจะมีปัญหาจากบริวารรวมถึงการริเริ่มสิ่งใหม่ๆซื้อของมีคมนะจะเป็นมีดปอกผลไม้กรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ด้วยพื้นชะตานี้มักจะได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนหรือได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวฉะนั้นก็ต้องระวังมีปัญหาเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับส่วนในเรื่องของตอบครบแล้วครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณชัชนานันนะคะเกิดวันที่17ธันวาคมปี17เวลา 11:00 น.การงานการเงินคู่แท้เกิดพิษณุโลกค่ะปีนี้เสี่ยงโชคไม่เอานะครับแล้วก็ให้ระวังปัญหาสุขภาพอาการที่หาสาเหตุได้ไม่ค่อยชัดเจนแต่ปีนี้นะถ้าหลุดจากปีนี้ผมยอมแพ้นะครับก็คืออาจไม่ใช่อาจมีเกณฑ์จะสมหวังในเรื่องของความรักคู่ครองโดยเฉพาะคนที่คบหาอยู่ในช่วงปีนี้และที่สำคัญคู่จริงๆนั้นจะต้องเป็นคนที่ซัพพอร์ต
ให้การสนับสนุนคุณได้ในหลายๆสิ่งนะครับอย่างที่เรียนนะเสี่ยงโชคไม่เอาและปีนี้ทำบุญเสริมนะครับไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะตอนนี้สายอีกหนึ่งสายพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณอะไรคะเอ๊สุขาวดีค่ะครับครับขอทราบวันเดือนปีเกิดจ้ะเกิดวันที่11กันยา2541ค่ะเวลา 8:43 นาทีค่ะวันศุกร์ 8:43 วันศุกร์จ้ะอันนี้ดวงของลูกถูกไหมจ้ะจ้ะอ่ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญเลยครับเรียนท้องค่ะเรียนทางหลังดีครับตอนนี้น้องเรียนวิทย์หรือศิลป์ครับโทษฮะตอนนี้เขาเรียนเองการศึกษาเองนอกโรงเรียนค่ะกศน.ค่ะเอาอย่างนี้มาไม่เป็นไรฮะไม่มีใครแก่เกินเรียนถ้าน้องเขาสนใจในเรื่องของตัวเลขผมเชียร์ให้เรียนการเงินนะถ้าสนใจทางศิลปะอาหารก็ถือว่าเป็นทางศิลป์เหมือนกันนะเรียนในเรื่องของพวกคหกรรมด้านอาหารโดยตรงหรือว่าคหกรรมพวกงานเย็บปักถักร้อยอันนี้ดีหรือว่าถ้าสนใจทางศิลป์ก็พวกเรียนศิลปะไปเลยหรือว่าพวกดนตรีก็ได้อันนี้เด่นที่สุดในพื้นชะตาของน้องเขาเขาชอบด้านไหนครับก็ก็จะเรียนทางการบัญชีการเงินอ๋อถ้าให้เรียนการเงินอย่างที่บอกไม่เอาบัญชีให้เน้นการเงินเป็นหลักดีกว่านะดีกว่าเยอะเลยครับจ้ะสุขภาพเขาเฉยๆสุขภาพของเขาเนี่ยผมจะเน้นนะให้ระวังปัญหาพวกสายตาความดันแล้วก็ระบบเลือดนะเช็คพวกไขมันในเส้นเลือดดูหน่อยแล้วก็จะมีปัญหาอาการในเรื่องของลักษณะพวกภูมิแพ้นะแล้วก็พวกทางเดินหายใจช่องปากพวกเนี้ยอันนี้จะเป็นปัญหาในระยะยาวของเขาแต่ปีจอนี้ให้ระวังพวกกระเพาะปัสสาวะติดเชื้อด้วยนะครับอืมค่ะคุณแม่มีอะไรถามเพิ่มเติมไหมคะแล้วไอ้การทำบุญเสริมเขาปีนี้ของน้องถวายชุดสังฆทานยาเลยครับชุดสังฆทานยาครับถวายได้เลยจ้ะแล้วความร่างเข้าเป็นยังไงคะตอนนี้เขาพบที่ดีกว่าใช่คนนี้ปีนี้ปัตตานีเป็นสีแยกยังไงก็คงแยกลำบากก็เอาเป็นว่าในช่วงเวลาที่เขาคบหาดูใจกันอยู่ในช่วงปี2ปีนี้ยังไม่มีอะไรแต่ส่วนใหญ่เขาอยู่กันแล้วเขาจะมีปัญหามีปากเสียงนะหมายถึงตัวน้องเขาเนี่ยไม่ว่าอยู่กับใครก็มักจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเป็นระยะนะแต่ว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นนะย่าง18ย่าง19ก็ยังไปได้เรื่อยๆแยกก็คงลำบากครับนะก็ให้เขาระวังเรื่องของคำพูดหน่อยแล้วกันจ้ะทะเบียนรถเขาดีไหมคะเท่าไหร่จ้ะทะเบียนมี6311ค่ะ44แล้วฮะ6371ก็ให้ระวังพวกสายตาความดันระบบเลือดอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่เลข7คู่หน้าดีอยู่แล้วครับอืมจ้ะลัคนาราศีเท่าไหร่คะเกิดที่จังหวัดอะไรคะหนองบัวลำพูค่ะหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะกันก็ค่อยๆที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับบาปเคราะห์ย้ายออกหมดนะแล้วก็ช่วงนี้พฤหัสก็ยังจรอยู่ในราศีเกิดนะแต่เดี๋ยวต้นเดือนหน้าก็ย้ายกลับแต่เอาเป็นว่าดียาวๆนี่คือตั้งแต่ช่วงสิงหาวันที่7ของปี2559นี่ครับจ้ะที่นี้พอดีนะคะสะกดเลยครับเสือสระแล้วก็ข้อสำเภาสระอาวงแหวนดินดอเด็กสุภาวดีค่ะติดตัววาวแหวนนี่แหละครับเป็นกาลกินีจ้ะชื่อเขาห้ามมียอยักษ์รอเรือรอลิงวาวแหวนครับนะไปดูร้านหนังสือตั้งชื่ออ่านหนังสือตั้งชื่อตามร้านหนังสือชั้นนำอ่ะไปหาดูเขาจะมีบอกเลยว่าวันศุกร์ควรจะเริ่มต้นด้วยอะไรก็คือตัวจอจริงจอจานจอจริงจอช้างซอโซ่จอกระเชยยอหญิงนะครับแล้วเดี๋ยวหาชื่อมาเดี๋ยวผมตรวจสอบใ
ค่ะนะคุณแม่หาชื่อมาแล้วเดี๋ยวพูดคุยกันอีกครั้งนึงนะคะส่งจดหมายเข้ามาก็ได้นะจ๊ะโอเคครับขอบพระคุณค่ะค่ะขอบคุณอาจารย์สวัสดีค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณจันทนานะคะเกิดวันอังคารที่8ธันวาคมปี13เวลา 13:45 นอยากทราบงานและเงินค่ะงานเหนื่อยแต่สำเร็จนะปีนี้ก็มีลุ้นในเรื่องของพวก career path กรณีถ้าคุณทำงานประจำนะทำธุรกิจก็มีเกณฑ์ได้ต่อยอดนะครับหรือว่าริเริ่มในสิ่งใหม่ๆสภาพคล่องใช้เงินเยอะหน่อยครับเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาแต่ขาเข้ายังมีอันนี้คือปัจจัยบวกของคุณหมั่นทำทานกับเด็กเล็กๆนะสถานสงเคราะห์เด็กโรงพยาบาลเด็กหรือว่าเด็กที่ด้อยโอกาสก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพัทริยานะคะเกิดวันที่22กรกฎาคมปี27วันอาทิตย์เวลา 3:15 นเงินงานสุขภาพความรักค่ะ22กรกฎาคม27ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ก็ถือว่าฟ้ายังไม่สว่างนะเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่สุขภาพก็ระวังในเรื่องของกระเพาะการทำงานของตับนะครับแล้วก็พวกช่องปากไมเกรนพวกนี้ทางเดินหายใจปีจรย่าง32วันนี้หลายท่านนะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานภาพรวมถือว่าดีสภาพคล่องปีนี้ถ้าก็คืออลิเป็นกาลีเนี่ยคืองานผ่านแต่เงินระวังเกิดภาระหนี้สินและไม่ควรให้ใครขอหยิบขอยืมสุขภาพความรักความรักจะเตือนในช่วงย่าง33นะถ้าโสดช่วงปี2ปีนี้ Wait and see ครับดูไปเฉยๆก่อนดีกว่านะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณทัชยาค่ะเกิดวันที่22พฤษภาคมปี31เวลา 16:13 นวันอาทิตย์งานเงินลัคนาราศีกรุงเทพมหานครค่ะกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับตุลช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะดาวเรือนคู่โคจรเข้าไปได้รับอิทธิพลจากคู่แตกหักนะครับแล้วก็ช่วงต้นมีนามฤตยูก็จะยกเข้ามาเล็งดวงชะตาด้วยงานกับในเรื่องของเงินหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมีโอกาสจะเปลี่ยนใหญ่นะเปลี่ยนอย่างมีนัยยะสำคัญก็ต้องตีเป็นลักษณะที่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานพอสมควรนะครับอย่าเปลี่ยนก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับเด็ดขาดนะสภาพคล่องก็ล้อกับเรื่องของงานแหละออกแรงมากหน่อยใช้เงินด้วยความไม่ประมาทนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่4ธันวาคมปี2497นะคะเวลา 14:00 นตรงอาชีพที่เด่นในดวงมีเกณฑ์ได้ถ่ายถอนบ้านที่ดินปีไหนคะอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาสักครู่ครับก็ถ้าเป็นในส่วนพวกถ้าทำธุรกิจทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกฝ่ายงานต่างประเทศดีแต่ตอนนี้ดูจากอายุแล้วคงจะเกินในส่วนงานประจำนะครับก็ถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาสลากินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีเกณฑ์ในเรื่องของการถ่ายถอนนะครับหรือว่าได้มาซึ่งที่ทางเนี่ยความจริงในช่วงอายุย่าง62เนี่ยก็มีโอกาสนะก็ครอบคลุมจนถึงธันวาคมนี้นะครับแต่ถ้าหลุดจากช่วงนี้ไปอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือย่าง64ครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอริสราค่ะเกิดวันพฤหัสที่1ธันวาคมปี20ตอนบ่าย3โมงกว่านะคะถามเรื่องโชคลาภครอบครัวตลอดปี59ค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับความรักครอบครัวถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาผมถือว่าเบาลงนะครับถ้าไม่ได้ให้มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะความสัมพันธ์ถึงจะมีปัญหาอะไรก็ปรับความเข้าใจได้เสี่ยงโชคไม่เชียร์เลยครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเก่งค่ะเกิดวันพุธที่17เมษายนปี28เวลา 22:00 นงานเงินครอบครัวและความรักค่ะก็เป็นวันพุธพุธกลางคืนนะครับย่าง31ผมดูย่าง32เลยแล้วกันนะครับย่าง32ให้ระวังมีปัญหาภายในครอบครัวอาจจะไม่ใช่ปัญหากับคู่เพียงอย่างเดียวนะครับ
าจจะเป็นปัญหาเพราะสมาชิกภายในครอบครัวกรณีถ้าคุณมีญาติพี่น้องเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ปีนี้คนรักค่อนข้างจะแรงนะหลีกเลี่ยงการประทะส่วนในเรื่องงานกับเงินแต่งานทายดีนะครับจะมีจังหวะโอกาสให้เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นสภาพคล่องโดยรวมก็ดีกว่าช่วงย่าง31ที่กำลังจะผ่านพ้นครับนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะ SMS พิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความ4221606แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะ